นี้จากจิตอาจารย์วัชราคุณพ่อของเรานะครับถ้าญาติโยมทุกท่านให้สายตามโต๊ะที่ขอกินกันด้วยนะญาติโยมไปด้วยขอพัฒนาไปด้วยเพื่อพวกเราจะได้ไม่เงียบไม่เหงาท่านพระสิทธิ์หลวงพ่อที่เดินทางมาอยู่แล้วและขณะนี้หลวงพ่อนั้นอยู่ในขบวนร่วมกับคณะกฐินแล้วก็กำลังเดินทางมาก็ให้ขอให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยคณะแม่บ้านที่มาจากบ้านต่างๆโดยเฉพาะแม่บ้านคนนั้นไม่ชอบออกกล้องนะคนนู้นเนี่ยไม่ชอบออกกล้องเพราะด้วยคณะทีมงานจากมาบาทีท่านได้